โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมนาย Gris TV นะครับ Racing Channel ที่ไม่ได้แคสแค่เกม Racing นะครับโอเควันนี้เรามาอยู่ในเกม Honkai Impact 3นะครับวันนี้เราจะมาสอนการทำเงื่อนไขการฆ่าโดยใช้คอมโบนะครับก็เห็นมีหลายคนถามว่ามันใช้ยังไงนะครับมันทำเงื่อนไขนี่ยังไงเดี๋ยวผมขอไปหาด่านที่มันต้องทำอย่างนี้ก่อนนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับรู้สึกด่านแถวนี้ก็น่าจะมีนะหรือว่าภารกิจหลักมีไหมดูซิดูซิเคียน่าเคียน่าไม่ใช่แล้วก็สุดฝนไม่ใช่ไม่ใช่สมนบไม่ใช่แล้วความยากเลยก็ได้ไม่มีเว้ยรู้สึกด่านบอสอ่ะน่าจะมีด่านบอสตรงนี้มั้งดูไม่ได้อีกเอาเข้าไปโอ้ no อันนี้ก็ดูไม่ได้โดยใช้คอมโบอยู่ไหนเนี่ยสังหารไม่ใช่สังหารนี่ในหยุดเวลาหยุดเวลาไม่ใช่มันเหมือนกันนี่หว่าลืมโอเคขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักพักหนึ่งนะครับก็ใช้สกิลแท็กทีมอันนี้เดี๋ยวสอนในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้จำด่านก่อนด่านอะไรนะเมื่อกี้ลืมไปแล้วโอเคถ้าไม่ตายไม่ใช่ล้มหาละหลบความเสียหายถ้าไม่ตาย2ตัวกำจัดความเสียหายไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ต้องไปอีกค่าสังหาร QTE ไม่ใช่ถ้าคอมโบอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าลอยสังหารน่าจะอยู่แถวนี้แหละสถานะลบโจมตีสิสถานะไม่ใช่ไงไม่ใช่คอมโบหายากจังถ้าไม่ตายถูกจำกัดไอ้ถูกกำจัดไม่ใช่ถูกกำถ้าไม่ตาย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 โอ้หาไม่เจอวะห้าไม่ตายห้าไม่ตายไปไหนอ่ะโอเคเอาเป็นว่าคุณเข้าใจแล้วกันมันจะเขียนว่าสังหารศัตรูโดยใช้ท่าคอมโบนะครับท่าคอมโบเรามาอธิบายทีละอย่างผมหาด่านไม่เจอถ้าคุณเจอด่านแล้วคุณก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้นะครับสำหรับผู้คนอื่นที่เขาไม่รู้ว่าด่านมันอยู่ตรงไหนนะครับผมหามันไม่เจอก็มันจะถูกระบุด้วยตรงเนี้ยถ้าหลบไม่ใช่เนี่ยมันไม่มีผมหามันไม่เจออยู่ไหนไม่รู้น่าจะมีสิก็ยังพยายามหาเนาะที่จริงพูดเลยก็ได้นะครับสำหรับนี่ไงนี่เจอละกว่าจะเจอหาไป2นาทีเนี่ยมันจะเขียนเนี่ยใช้ท่าคอมโบสังหารศัตรู2ตัวนะครับท่าคอมโบตัวไหนที่นับก็เป็นท่าคอมโบบ้างนะครับไปดูตัวละครนะครับดูเป็นผมขออนุญาตเป็นอธิบายเป็น3ตัวพื้นฐานนะครับก็คือเคียร์หน้าคัด1เมคัส2แล้วก็บอนย่าคัด1นะครับเอ้ยเมคัส1บอนย่าคัด1นะครับขออภัยที่พูดผิดโอเคเคียร์หน้าคัด1นะครับค่าคอมโบตัวนี้มีอยู่แล้วได้อยู่ในนี้อยู่ในสกิลก็อยู่ในนี้นี่ค่าคอมโบคือตรงเนี้ยมันจะไม่บอกค่าคอมโบแล้วนะครับมันจะไม่บอกมันจะไปบอกอีกที่นึงนี่บอกนี่คอมโบสกิลนะครับกด2ทีแล้วกดค้างนะครับกดแล้วกดค้างนะครับก็คือท่าคอมโบใช้ท่าที่กดค้างอ่ะสองตัวนี้มันจะเป็นท่าเรียกอุ้มมือแมวลงมาเหยียบนะครับใช้ท่านั้นในการฆ่าศัตรูนะครับโอเคก็คือท่านั้นสำหรับตัวนี้นะไปดูตัวอื่นตัวนี้มีท่าคอมโบมีท่าคอมโบคือยิงแล้วท่าสุดท้ายกดค้างนะครับกดค้างแล้วมันจะมีวงแหวนเหมือนวงพลังรอบตัวครับแล้วมันจะแล้วตัวเคียร์น่าจะยื่นชาร์จปืนทั้งสองข้างยื่นมาข้างหน้าครับแล้วก็ยิงนั่นคือท่าคอมโบใช้ท่าชาร์จนั่นแหละในการโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับก็คือทำคอมโบสำเร็จส่วนบางตัวก็จะไม่มีนะครับบางตัวเนี่ยบางตัวไม่มีนะครับสำหรับฮิเมโกะนี่จะไม่มีนะครับไม่มีท่าคอมโบนะครับสำหรับฮิเมโกะไม่มีท่าคอมโบทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยไม่มีจะเป็นมูนเซตนะครับก็จะเป็นท่าแบบอื่นแต่ว่าจะไม่ใช่มันจะไม่เขียนว่าท่าคอมโบนะครับเพราะงั้นจะไม่สามารถทำได้ตัวนี้มีท่าคอมโบนะครับคือของคัท1จะเป็นกดค้างครับที่เป็นหมุน
ขึ้นไปลอยฟ้าขึ้นไปอันนี้คือท่าคอมโบของเมย์คัท1นะครับตัวนี้ใช้ได้เหมือนกันตามผลยธรรมนะแล้วก็ของบอนย่ารู้สึกจะไม่มีนะตัวนี้ก่อนดูไล่ไปเลยนะท่าคอมโบตรงนี้ท่าคอมโบอันนี้ใช่ไหมกดแล้วกดค้างกดแล้วกดค้างมันเป็นท่าปุ้งฟันตัวนี้รู้สึกจะทำยากนะครับเพราะว่ามันน่าจะตายตั้งแต่กดฟันครั้งแรกครับブローニャは戦うこと以外何もない。อันนี้ไม่มีนะครับไม่มีท่าคอมโบตัวบัญญาจะไม่มีท่าคอมโบฮิเมโกะไม่มีท่าคอมโบนะครับมีแค่2ตัวที่มีคือเมย์กับเคียน่านะครับที่ทำง่ายๆนะครับก็เอาเดี๋ยวไปทำให้ดูนะครับแต่ว่าด่านมันไม่มีนะสิคุณก็จะไม่เห็นว่ามันทำได้ครับนั่นสิเพราะว่าคุณจะไม่เห็นไงเพราะผมทำผ่านแล้วเนี่ยจะถ้าคอมโบสังหารศัตรู2ตัวเนี่ยผมผ่านแล้วมันก็เลยไม่เห็นเงื่อนไขนะว่ามันผ่านอ่ะต้องขอเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะขอเป็นไม่เห็นเงื่อนไขว่าผ่านแต่ว่าผมสอนให้มันคือทำอย่างนี้แล้วคุณลองไปทำดูว่ามันจะได้จริงไหมโอเคก็ขอไปด่านง่ายๆเลยนะครับจะได้ไม่ยืดเยื้อนะครับขี้เกียจนะครับจะมันยืดเยื้อมันเสียเวลาเอาด่านนี้แล้วกันไม่มีมูวี่ไม่มีอะไรไม่ต้องครับเอาเทียนาคันหนึ่งก็ได้นะครับเคียนาคันหนึ่งไปก็เอาอันนี้เอาออกไปเลยนะครับใช้ไม่ได้นะครับเอาตัวนี้เข้าไปก็เอาค่าสองนะครับค่าสองนี่หลายคนน่าจะเริ่มมีแล้วนะครับเพราะว่าได้จากกิจกรรมตอนเปิดเกตครับก็หลายคนถ้าจะหาเซตสกิลหรือหาชุดพวกนี้หายังไงนี่แหละเห็นมีบางคนถามมาก็เลยจะตอบไปด้วยเลยไหนๆก็พูดถึงแล้วนะครับก็เนี่ยเข้ามาดูตัวนะครับถ้าคุณยังไม่มีมันจะเป็นล็อกอยู่ใช่ไหมจะล็อกเดี๋ยวไปดูนิดนึงมันจะล็อกอย่างนี้นะครับล็อกเป็นแม่กุญแจอย่างนี้ให้คุณกดไปที่ตัวครับแล้วกดหาเพิ่มมันจะโชว์ด่านขึ้นมาว่าด่านนี้คุณกดแล้วคุณต้องกดเข้าไปมันก็จะไปที่ด่านแล้วก็โอกาสดรอป1ใน3ครั้งนะครับคุณเล่น3ครั้งมีโอกาสดรอป1ครั้งนะครับถ้าคุณได้มากกว่านั้นคือว่าคุณโชคดีหรือบางวันคุณอาจจะโชคไม่ดีเลยเนี่ย3ครั้งไม่ได้เลยก็มีนะครับผมก็เป็นมาก็มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ส่วนใหญ่คนเขาจะนิยมเก็บแค่วันละชิ้นนะครับเพราะว่าเก็บมากกว่านั้นลงไปเกิน3ครั้งบางทีมก็ไม่ได้นะครับมันจะเปลืองพลังเราเปล่าๆตรงนี้สามารถเพิ่มได้โดยใช้เพชรมาเพิ่มนะครับก็คือเล่น3ครั้งแล้วมันเต็มมันจะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาข้างหลังแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยไม่แน่ใจว่าข้างหน้าหรือข้างหลังครับกดจ่ายเพชรลงไปก็จะเล่นได้อีก1ครั้งนะครับผมไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นนะมันเปลืองถ้าคุณจะเอาเพชรมาลงขนาดนั้นคุณไปกาชาเอาดีกว่านะครับบางตัวจะไม่มีนะอย่างตัวเนี้ยไม่มีนะครับคัทเอสทั้ง4ตัวจะไม่มีให้หาจะไม่มีให้ขึ้นนะไม่มีให้ขึ้นหาถ้ามีก็จะขึ้นเป็นด่านชื่อด่านขึ้นมาว่าอยู่ด่านนี้นะครับแล้วก็เข้าไปหาได้ถ้าตัวไหนมีแล้วอ่ะตัวที่มีแล้วหาไงอีกแล้วคุณก็หาไม่เจออย่างคัท1เสียหน้าคัท1คุณจะไปปั๊มกดเข้าไปที่ตัวละครเขานะครับกดไปที่รูปตัวเขาเลยแหละกดไปเลยแล้วก็นี่หาเพิ่มจะซ่อนอยู่ตรงอัพเลเวลนะครับก็หาในนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรสำหรับตรงนี้ทุกตัวเหมือนกันหาได้ยกเว้นตัวอย่างเงี้ยตัวคัท S นี่จะไม่มีให้หาเพิ่มครับก็จะเหมือนกันต้องสุ่มกาชาได้เท่านั้น 100% นะครับตัวพวกนี้เลยไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่นะสำหรับสาย S เพราะว่าโอ้ขออภัยยังไม่ค่อยสบายอยู่นิดหน่อยเพราะว่าชิปมันจะหาเพิ่มไม่ได้นะครับก็คือถ้าได้ตัวมาแล้วก็ต้องไปกาชาอย่างเดียวมันทำให้หลายคนก็เล่นแค่นั้นนะโอเคเราพูดตรงนั้นมาเยอะแล้วเดี๋ยวก็ไม่ได้สอนสักทีนี่อย่างนึงนี่ละกันโอเคสอนทำคอมโบนะครับคอมโบสังหารเอาเวลไม่ต้องเพื่อนหรอกกะนะครับเน็ตหลุดอีกแล้วปะเนี่ยดึงเน็ตออกก่อนใช้ Wi-Fi น่าจะปกติโอเคระหว่างนี้เราก็จะมาพูดนะครับก็มีตัวที่ทำคอมโบได้ก็จะมีเคียนาคัท1เคียนาคัท2เมย์1 2ทำได้นะครับมีเมย์3มาทำได้เคียนาคัท3มีนะครับเคียนาคัท3จะเป็นท่าหมุนเตะของเธอที่เป็นกดค้างแล้วเธอจะสปินตัวแล้วก็ถีบในครั้งสุดท้ายครับตั้งแต่ค่าสปินตัวนั่นน่ะได้หมดมันนับเป็นท่าคอมโบหมดเลยนะครับใช
ช่วงนี้เนี่ยเป็นไรไม่รู้นะครับก็ขออภัยสำหรับคนที่รอดูนะครับมันยังหมดติ้วติ้วอยู่เลยเนี่ยขึ้นเห็นมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะคอนเน็กแล้วอ่ะจะเน็ตไม่ติดยังไม่ติดเป็นไรเลยก็ช่วงนี้ก็ขอตัดวิดีโอก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวกลับมาตอนเข้าไปด่านได้แล้วโอเคโอเคก็กลับมาจากการไปซ่อมเน็ตนะครับโอเคก็หายเรียบร้อยค่าคอมโบของเรามาเริ่มทีละตัวนะครับตอนนี้ผมยกตัวอย่างสัก3ตัวแล้วกันก็เป็น3ตัวที่ทุกคนน่าจะมีนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็น5ธรรมดาก็คือกดยิงอย่างนี้คือ5ธรรมดาแต่ว่าถ้าจะเป็น5คอมโบจะต้องยิงแล้วกดค้างครับเนี่ยก็จะเอาปืนมาเล็งข้างหน้าแล้วชาร์จไว้แป๊บหนึ่งนั่นถ้านัดกระสุนนัดสุดท้ายนั่นคือคอมโบนะครับให้ใช้กระสุนนั้นฆ่านะครับวิธีการทำให้ยังไงให้ติดให้กะเลือดนะครับให้กะเลือดอยู่ประมาณนี้ถ้าดาเมจคุณเยอะขนาดเนี้ยคุณยิงไปหมดก็น่าจะพอดีนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่ดาเมจไม่เยอะให้กะประมาณหลอดสุดท้ายครับแล้วก็กะดูว่ายิงประมาณไหนว่านัดสุดท้ายมันจะลงพอดีครับคอมโบดูครับก็เทียนไอของเมย์ก็จะเป็นท่านี้นะครับกดค้างถ้าขึ้นไปเนี่ยให้ค่าในขณะที่เราหมุนศัตรูขึ้นไปก็จะนับว่าเป็นการใช้ค่าคอมโบหนึ่งครั้งท่านี้สามารถอุ้ยดูไม่หายตู้มอนนะเนี่ยสามารถกดตอนหลังคอมโบได้นะครับไม่มีปัญหาก็คือฟันไปแล้วก็กดค้างได้ครับอันนี้นี่โอเคก็อีกตัวนึงทุบไปทีเกือบตายถ้าปกติของเคียร์หน้าจะเป็นอย่างนี้1 2 3อุ้ยจะเพิ่งตีสิ1 2 3นะครับแล้วก็เตะอีกทีนึงอันนั้นจะไม่นับเป็นคอมโบถ้าคอมโบก็คือ1 2อุ้ยอย่าเพิ่งสิ1 2คาร์ดแล้วก็เนี่ยอุ้มเท้าแมวที่ลงมาครั้งสุดท้ายนั่นคือนับเป็นคอมโบนะเนี่ยให้ใช้อุ้งเท้าแมวในการฆ่าเราครั้งหนึ่งนะครับโอเคคลิปนี้ก็สอนก็คงมีประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ท่าคอมโบในการฆ่าศัตรูนะครับก็ตัวอื่นก็มีนะมี แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเคียน่ากับเมย์นะครับเป็น2ตัวที่จะมีท่าคอมโบนะครับตัวอื่นจะไม่มีท่าชาร์จของฮิเมโกะไม่มีนะครับชาร์จไม่ได้นะมันจะไม่ถูกนับว่าเป็นท่าคอมโบท่าของบอนย่าจะไม่นับนะครับผมสรุปให้อีกครั้งนะครับถ้าคอมโบคุณสามารถเช็คได้ที่สกิลนะครับมันจะเขียนว่าคอมโบไอ้เนี่ยไปดูอีกรอบนะครับอีกรอบปิดท้ายคลิปวิดีโอครับมันจะอยู่ตรงนี้อันข้างบนถ้าจำเป็นพิเศษคอมโบสกิลนะครับแล้วก็มูนเซ็ตก็คือค่านี้นะครับมันจะต้องถูกเขียนว่าตรงนี้เป็นคอมโบสกิลนะครับถึงจะใช้ได้แล้วก็กดตามนี้นะครับกดตามนี้คุณก็ทำเงื่อนไขคอมโบได้เรียบร้อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปหน้าน่าจะเป็นการสอนทำ QTE สังหารนะครับว่าเมื่อกี้เห็นด่านอยู่ก็เผื่อคนไม่รู้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับวันนี้สวัสดีครับผม